สวัสดีครับผม Esso Holding นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงความน่าใช้ของปืนกึ่งอัตโนมัตินะครับแล้วก็ปืนลูกโม่นะครับครับเรามาพูดถึงปืนลูกโม่ก่อนนะครับปืนลูกโม่ตัวนี้นะครับไม่มีลูกในลำกล้องนะครับใส่ได้5นัดเป็น Smith M60 นะครับเป็น Lady Smith ครับตัวนี้จะใส่ลูกจุด357แมกนัมนะครับก็คือจะลั่นไกลได้5นัดไกลจะหนักมากเลยนะครับเป็นดับเบิลแอคชั่นแต่ว่าถ้าเวลาดึงลูกออกมาก็จะเลยใช่ไหมครับเลยนิดเดียวแต่นิดเดียวลั่นเลยนะครับไกลจะเฉียบมากเลยถ้าเป็นซิงเกิลนะครับปืนลูกโม่นี้ถูกพัฒนามาจากปืนยาวนะครับก็คือเอาปืนยาวสมัยก่อนนะปืนยาวมาแล้วก็ตัดลำกล้องออกก็ทำเป็นลูกโม่มีมานานแล้วครับส่วนตัวนี้เป็นเลสแบร์นะครับ1911นะครับตัวนี้ลำกล้องสีนี้นะครับโอ้มันเยอะเลยมันจุลูกได้อยู่7นัด นะครับเราเคลียร์ก่อนไม่มีอะไรในเพิ่มนะครับตัวนี้ก็ใส่ลูกได้8นัด นะครับมันก็เป็นเซมิออโตเมติกนะครับก็คือใส่ลูกขึ้นลำแล้วก็ยิงออโต้ได้เลยนะครับก็คือยิงได้6นัด7นัด นะฮะส่วนตัวนี้ใส่ได้5นัดแต่ว่าตัวนี้จะมีข้อเสียนิดนึงก็คือถ้าลูกขัดลำนะครับก็ต้องฝึกเรียนรู้การแก้ปัญหานะครับบางทีแบบลูกปลอกกระสุนคาอยู่นี้นะฮะก็ต้องชาร์จอีกครั้งนึงเพื่อจะเอาออกหรือว่าอาจจะตกแม็กไม่สุดหรือจะมีปัญหาหลายๆอย่างในการใช้งานนะครับก็ต้องฝึกฝนบ่อยๆส่วนลูกโม่นะครับถ้าลั่นไกลไม่ได้นะฮะก็คือเราลั่นไกลไม่ได้แล้วก็ลั่นนัดต่อไปได้เลยครับมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเจอลูกกระสุนด้านก็คือถ้าเรื่องความที่แบบถ้าจับขึ้นมาแล้วได้ยิงออกมาเลยนะครับก็คือความมั่นใจตัวนี้จะมากกว่าปืนอัตโนมัติแน่นอนนะครับแต่เรื่องความจุกระสุนนะครับก็จะมีรุ่นอื่นเลยที่ตัวเล็กกว่านี้สั้นกว่านี้แล้วก็ใส่ลูกได้มากกว่านี้นะครับเป็นลูกโดกก็จะได้เรื่องของเรื่องความจุกระสุนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ลองไปตัดสินใจกันเองนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับ